สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบนะแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนะครับเพื่อเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือของประชาชนนั่นเองครับครับที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นครับนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับได้กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือครับเพื่อเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือของประชาชนนั่นเองนะครับครับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ได้กำหนดให้มีการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของวันสำคัญดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับรวมทั้งกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการตระหนักว่าการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดในการแสวงหาความรู้ของบุคคลนั่นเองนะครับครับโดยมีวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันที่ระลึกนะการสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือโดยเข้าใจว่าการรู้หนังสือเป็นรากฐานของการนำไปใช้แสวงหาความรู้อันน่าจะไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั่นเองนะครับครับสำหรับปี2558กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะในส่วนภูมิภาคเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย อย่างที่บอกว่าปัจจุบันนี้นะมีการกระตุ้นของหลายๆภาคส่วนอย่างของตามโรงเรียนในสังกัดนะฮะปกติเนี่ยเขาก็จะ อะไรนะป.1อ่านออกเขียนได้แต่คือการศึกษาอย่างกศน.เนี่ยนะหลายๆคนก็จะรู้ดีว่าแต่จริงต้องบอกนะว่าในสมัยก่อนนะมีแต่คนอายุเยอะๆนะไปเรียนนะเรียนเอาวุฒิเรียนเอาความรู้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่อยากมีความรู้มีวุฒิการศึกษาไงแต่ว่าบางคนไม่มีเวลาบางคนไม่ได้เรียนตามระบบตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเรื่องของหลายๆเหตุผลแต่โตมาเนี่ยนะฮะพอหลังจากอายุเยอะแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ศึกษาเพื่อที่จะเอาวุฒิการศึกษาเนี่ยมาปรับใช้กับหน้าที่การงานบ้างละนะฮะนะก็เลยเกิดนะกศน.ขึ้นมาใช่เขาบอกว่าจริงๆการเรียนเนี่ยมันเขาเรียกมันไม่มีขีดจำกัดหรอกมันไม่สายเกินไปถ้าอยากจะเรียนรู้นี่เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าสมัยคุณกับผมเนาะใช่ใช่ไปเรียนอาวุธกันเนาะแล้วก็รีบไปเอ็นใช่ไหมเอ็นทาร์มันจะได้แบบไม่คือพลาดมันก็จะได้มีโอกาสแค่อีกปีนึงเราก็ได้มาซ้ำอีกทีนึงนะฮะจะได้มีไปเอ็นก่อนไงหรือว่าถ้าเอ็นติดก็เข้าไปเรียนเลยใช่จะได้ไม่ช้าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะใช่ครับ